วันนี้จะมาล้างรถให้ดูกันดีกว่าว่าปกติผมล้างรถเป็นยังไงตอนนี้ก็จริงๆก็ล้างคราบอะไรไปหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเริ่มล้างรถใหม่ให้ดูกันดีกว่าจะบอกว่าคราวก่อนที่เรารีวิวเจ้าตัวน้ำยาฉีดโซ่ของ Liquid Moly ไปแล้วอะแต่พอดีว่ามันหมดแล้วแต่เนี่ยที่มันมีขายในภูเก็ตอะนะเพราะงั้นแล้วเราก็จะมาล้างยังไงไม่ให้มันโซ่พังเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะล้างรถนะผมจะผสมน้ำยาไว้2ถังถังนึงเนี่ยจะเอาไว้ล้างชุดสีอีกถังนึงจะเอาไว้ล้างช่วงล่างทีนี้น้ำยาล้างรถผมใช้ของอะไรก่อนหน้านี้ผมใช้ของแม็กควายของแม็กควายมันจะมีสีเหลืองกลิ่นจะคล้ายๆสับปะรดหน่อยๆแล้วปรากฏว่าไปเจอน้ำยาของ 3M กลิ่นเหมือนกันเลยสีเหมือนกันเลยแล้วทีนี้ก็แอบไปรู้ว่าจากทางใครเนี่ยแหละมาบอกว่า 3M อ่ะเขาซื้อแม็กควายไปแล้วที่อเมริกาเพราะงั้นแล้วน่าจะเป็นบริษัทเดียวกันนะที่สำคัญหาซื้อได้จากโลตัสนะ99 บาทถูกมากดีด้วยนะครับเพราะมันเป็นด้วย wash and wax ก็คือล้างแล้วมันก็ช่วยเคลือบไปด้วยในตัวแล้วเวลาล้างรถเนี่ยผมแนะนำนะให้หาถุงมือมาใส่เวลาเราไปล้างในซอกหลืบอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เลอะมือเราด้วยนะฮะโอเคก่อนอื่นเราก็ล้างฝุ่นในรถหาอะไรมาอุดรูท่อไว้นะฮะหัวเราก็ปรับให้เป็นละอองล้างฝุ่นก่อนเวลาล้างล้างเข้าไปที่ท่าเบรกด้วยนะฮะล้างโซฟด้วยเวลาที่เราขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะมันจะมีจุดที่พวกจาระบีมันจะเข้าไปดีดคือมันจะเก็บอยู่ตามซอกพวกในเนี้ยแล้วก็ใต้เนี้ยจาระบีมันจะแบบไปเก็บอยู่ไว้ข้างในนี้ในซอกเนี้ยเราก็ล้างออกให้หมดนะฮะเพื่อเราต้องการในความสะอาดนะล้างเศษฝุ่นออกให้หมดนะฮะล้างผ้าเบรกด้วยบางคนอ่ะเวลาที่ล้างใช้ปืนพวกเนี้ยล้างพวกหม้อน้ำครับอยากให้ปรับให้หัวมันละเอียดบางที่สุดอย่าปรับเป็นหัวแรงเพราะว่าเวลาที่คุณฉีดเข้าไปพวกเนี้ยพวกรังผึ้งของหม้อน้ำอ่ะเดี๋ยวมันล้มหมดนะฮะปรับให้มันเป็นแค่ละอองเพื่อที่เราล้างฝุ่นออกก็พอนะครับเป็นละอองทุกครั้งที่คุณล้างรถเองอ่ะพยายามใช้มือครับลูบล้ออย่างนี้เพื่อเช็คว่ามีเศษอะไรตำล้ออยู่หรือเปล่าแต่ก็ค่อยๆลูบนะฮะอย่าไปกดมือเดี๋ยวจะโดนบาดหลังจากที่เราเช็คล้อไม่มีอะไรตำล้อเช็คว่ายางปกติดีทุกอย่างนะครับโอเคแล้วก็เริ่มมาล้างโซ่ก่อนก่อนอื่นก่อนที่จะล้างรถเราก็จะล้างโซ่ก่อนนะฮะโดยปกติแล้วเวลาผมฉีดเนี่ยผมก็จะฉีดจี้เลยนะแล้วก็ตามซอกพวกเนี้ยจะฉีดล้างจาระบีในซอกในนี้ซอกตรงนี้สเปรย์ตัวนี้ผมแนะนำว่าอย่าทิ้งนานนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างกัดแล้วก็ขัดเลยแล้วก็ตามซอกพวกนี้ที่จารบีมไปฝังอยู่นะครับถ่ายออกจากนั้นเราก็รีบล้างออกซะเพราะว่ามันค่อนข้างกัดนะอย่างที่บอกมันจะอยู่ในซอกพวกนี้ด้วยพวกขาตั้งพวกนี้ฉีดล้างออกด้วยพวกนี้เห็นนะล้างออกให้หมดหลังจากที่เราล้างโซ่อะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรีบล้างชุดสีข้างบนโดยที่ไล่จากข้างบนก่อนไม่ต้องกดแค่ลูบๆก็พอครับล้างลวกๆไปก่อนรอบนึงไม่ต้องกดนะฮะลูบแค่ลูบๆไปเฉยซ้ำอีกรอบผมชอบล้าง2รอบล้างชุดสีเฉพาะตัวข้างบนที่มันไม่ค่อยโดนฝุ่นเลอะสักเท่าไหร่ให้เสร็จก่อนนะพอเรามั่นใจว่าเราล้างชุดสีเสร็จหมดแล้วปุ๊บเราจะล้างไล่จากบนลงล่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเศษทรายเศษฝุ่นอะไรที่อยู่ข้างล่างแล้วย้อนกลับมาเช็ดข้างบนเนี่ยทรายมันอาจจะกลับมาขึ้นมาติดทำให้ชุดสีเป็นรอยได้นะจากนั้นอันนี้ก็จะเป็นที่มันเราจะเข้าไปหาจุดที่มันเลอะๆหน่อยนะล้างชุดสีเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างพวกชุดพลาสติกนะในจุดที่มันเลอะ
สรุปให้ฟังง่ายๆเวลาคุณจะล้างรถเนี่ยอย่างแรกเลยคือล้างฝุ่นออกให้เสร็จก่อนนะเตรียมน้ำไว้2ถังถังนึงเอาไว้ล้างชุดสีข้างบนถังนึงเอาไว้ล้างพวกล้อพวกในจุดที่มันสกปรกนะฮะผมจะล้างข้างบนก่อนรอบนึงล้างน้ำออกแล้วก็ล้างใหม่ข้างบนอีกรอบนึงก็คือจะล้าง2รอบแหละข้างบนนะฮะล้างชุดสีอะไรให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไล่ลงมาเฉพาะชุดสีอย่างเดียวนะจากนั้นค่อยมาล้างจุดที่สกปรกล้างล้อล้างสวิงอาร์มหม้อน้ำก็ใช้พวกเนี้ยซ้ำอีกทีนึงซึ่งเราจะไม่ใช้ร่วมกันนะจะแยกกันนะครับเวลาเราฉีดล้างโซ่อย่าลืมล้างพวกน้ำคาบสเตอร์อะไรพวกเนี้ยฮะน้ำพวกเนี้ยนะเนี่ยนะเยี่ยมออกหมดเลยนะล้างตามซอกพวกเนี้ยออกให้หมดนะพวกเนี้ยมันจะค้างอยู่ในพวกเนี้ยนะก็ฉีดล้างออกให้หมดล้างโซ่เสร็จแล้วสิ่งที่เราควรรีบทำก็คือต้องฉีดโซ่นะน้ำยาฉีดโซ่ของลิควิดมอลลี่เราก็เพิ่งหมดไปเราจะมีขอเล็บโซ่อยู่เดี๋ยวเราจะฉีดให้ดูเวลาผมฉีดก็คือเราจะฉีดจากด้านในโซ่ตรงนี้นะเราจะใช้ทิชชู่แผ่นใหญ่นะพับหน่อยหนาๆแล้วก็พับให้มันแบบเป็นรองโซ่ไว้นะครับเราจะนับตั้งแต่ข้อย้ำข้อที่เป็นข้อย้ำนะไล่ฉีดเบาๆเลยฉีดเข้าไปในข้อนะถ้าเกิดว่าเราล้างโซ่สะอาดมันก็จะไม่มีคราบดำๆติดอยู่บนทิชชู่นะนี่ก็คือวิธีฉีดโซ่ของผมนะนี่คือสภาพรถที่เราล้างแล้วแต่ว่าเราแค่เป่าลมออกนะไอ้ปืนลมมันเนี่ยไปหาซื้อจากไทยวัสดุหรือว่าไปหาจากโฮมโปรก็ได้นะพันกว่าบาทเวลาเป่าเนี่ยก็ไล่น้ำออกจากพวกชุดไฟออกให้หมดฮะในซอกพวกเนี้ยไล่น้ำออกให้หมดซึ่งตอนเนี้ยผมยังไม่ได้เช็ดยังผ้ายังไม่ได้โดดรถเลยนะนี่คือล้างไปอย่างเดียวดูความเงาไหมเราล้างรถเสร็จแล้วเราก็จะมาเคลือบรถต่อเจ้าตัวสเปรย์เคลือบนะครับที่พี่ใช้ประจำเลยก็จะเป็นเนี่ยของแม็กไกว์นะตัวนี้จะเป็นเซรามิกดีเทลเลอร์ที่เราใช้ทุกวันเช็ดทุกวันมันก็จะเกิดเป็นผิวบางๆเคลือบไว้นะฮะนี่วิธีใช้ก็ง่ายๆครับพรมไปเลยเวลาใช้ผ้าเช็ดอ่ะผมแนะนำว่าให้พับผ้าเป็นสี่เหลี่ยมนะไม่ต้องกดแรงมากก็ถูวนๆไปนะครับพยายามเลือกผ้าที่นิ่มๆหน่อยละกันไม่ต้องกดแล้วเราก็ถูเช็ดไปเรื่อยๆนะครับดูเป็นไงฉ่ำไหมเงาไหมจะมีความรู้สึกว่ามันฉ่ำขึ้นกว่าเดิมนะฮะฉ่ำๆเลยนะฮะไปหาซื้อกันได้นะใน Shopee Lazada พวกเนี้ยเสิร์ชเลยเนี่ย Maguire Hybrid Ceramic Detailer นะเงาเป็นกระจกเลยข้อดีของอันนี้ก็คือน้ำมันจะไม่เกาะอันนี้ผมเพิ่งลงเซรามิกไปใช่ไหมน้ำมันจะเป็นเม็ดเห็นป่ะไหลออกเราจะไม่เช็ดแล้วเราแค่ไปใช้ปืนเป่าน้ำเอานะเสร็จละเป็นไงยังเงาเมื่อกี้น้ำแล้วก็เป่าลมออกเฉยเงาไหมก็ชอบก็ไป Shopee Lazada หาซื้อกันแต่ทีนี้ยังไม่จบเท่านี้ผมจะมีอีกตัวหนึ่งที่โดยปกติแล้วเมื่อก่อนจะใช้ของ Mark Off มันชื่อซิลิโคนชายแต่ว่าตอนนี้เอาวิ้งมาทำอะไรไม่ได้วิ้งมาฉีดพวกนี้นะเราจะวิ้งเนี่ยมาฉีดพวกสวิงอาร์มพวกชุดสีด้านล้อพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะมาฉีดเก็บงานข้อควรระวังของการฉีดพวกเนี้ยก็คือละอองพวกเนี้ยมันจะลื่นเลยแหละมันจะไปโดนยางโดนผ้าเบรกเนี่ยลื่นเลยทีนี้ผมจะมีเทคนิคของการล้างยางตัวนี้อีกเดี๋ยวมาให้ดูมาพร้อมตัวเนี้ยหาซื้อได้ราคาอยู่400 กว่าบาท500มันเป็นสเปรย์ทำความสะอาดอันนี้ผสมนะครับที่ใส่ถุงมือเนี่ยเพราะว่ามันจะมือจะดำจากการเช็ดยางขี้เกียจล้างมือสำหรับที่ใครที่สงสัยว่าใช้ได้อย่างนี้แล้วมันไม่ลื่นหรอก็จะบอกว่าผมใช้วิธีนี้มาตั้งแต่ขีดเซตพันแล้วนะมันก็ร่วม5-6 ปีจะดำก็เลยไม่อยากล้างมือใช้วิธีนี้และเดี๋ยวปล่อยทิ้งไปเลยไม่ต้องล้างครับเนี่ยมือมันก็เลอะใช่ไหมเราก็ทิ้งได้เลยต่อจากที่บอกนะใช้ตัวนี้เป็นไงยางเหมือนใหม่เลยนะครับเหมือนใหม่เลยฮะเหนียวนึ่มดึบไปหาซื้อใช้กันนะMark Off เกือบลืมครับล้างรถเสร็จเราอย่าลืมฉีดหล่อลื่นตามจุดข้อพับต่างๆด้วยนะฮะตามพวกเนี้ย
ฉีดให้หมด2ด้านเลยนะฮะนี่ก็เสร็จละพวกชุดนี้เราก็มาเช็ดซ้ำอีกรอบนะฮะตรงที่เราฉีดวิ้งแปะเมื่อกี้นะให้ดูชัดๆอีกทีว่ารถเงาไหมเดินให้ดูช้าๆเห็นโอเคไปแล้วนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่อุตส่าห์เข้ามาดูกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะจ๊ะอย่าลืมติดตามกันในจริงๆไม่ค่อยได้อัพลง YouTube เท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไปสิงอยู่ใน TikTok นะฮะยังไงก็ไปติดตาม TikTok กันได้ด้วยนะครับชื่อนี้เลย PSP Mototube นะฮะเสิร์ชคำว่า PSP Mototube ก็ได้นะจ๊ะใน TikTok ไปติดตามกันด้วยนะคะอยากให้ทุกคนอยากให้ 160,000 คนที่ follow เราอยู่ไปโผล่อยู่ใน TikTok ด้วยเหมือนกันนะฮะไปตามดูกันได้ไปแล้วขอบคุณมากนะครับThank you.